ทันทีที่นักร้องสาวซ่าเลดี้กาก้าทวิตข้อความเมื่อแลนดิ้งถึงเมืองไทยเมื่อวานนี้ว่าอยากจะไปเที่ยวเลดี้มาร์เก็ตและซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์ปลอมก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโลกออนไลน์ทันทีค่ะโดยส่วนใหญ่ตีความว่าเลดี้มาร์เก็ตหมายถึงสถานบริการทางเพศหรือถนนข่าวโลกีอย่างพัดพงทำเอาลิตเติ้ลมอนสเตอร์หลายคนนะคะลดดีกรีปลื้มนักร้องชื่อดังลงไปเยอะเพราะเห็นว่าเป็นการดูถูกประเทศไทยอย่างรุนแรงและไม่ให้เกียรติแฟนเพลงที่รักและสนับสนุนผลงานของเธอมาตลอดเพราะทวิตของกาก้ามีแฟนๆติดตามกว่า24ล้านคนทั่วโลกการพาดพิงในทํานองนี้ย่อมทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวโลกเสียหายอย่างแน่นอนค่ะแต่บางคนนะคะก็บอกให้คนไทยยอมรับความจริงว่าบ้านเรามีภาพลักษณ์อย่างนั้นจริงๆในสายตาชาวโลกค่ะขณะที่อีกหลายคนมองเป็นแค่เรื่องขำๆเพราะถือเป็นเรื่องธรรมดาของชาวตะวันตกโดยเฉพาะสาวซ่าเลดี้กาก้าที่มีภาพลักษณ์แรงๆและเคยก่อวีรกรรมประหลาดหลุดโลกจนตกเป็นข่าวเช้ามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนค่ะจึงไม่ควรเสียเวลาคิดมากกับเรื่องแค่นี้ค่ะเห็นด้วยนะสำหรับแต๋วก็มองว่าเป็นเรื่องขำๆเหมือนกันค่ะ